วันนี้ชีวิตดีดีแล้วจะสบายกลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะหลังจากเรารู้ทั้งเรื่องของชีวิตการงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพี่ต๋อมไปแล้วแต่จริงๆแล้วมีอยู่อย่างนึงค่ะที่พี่ต๋อมบอกว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยแล้วก็ถ้าเราทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกภาคภูมิใจไปกับพี่ต๋อมด้วยก็คือความที่เป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดจากการทำงานมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคือเมื่อปีที่2ปีที่แล้วที่ว่ามีรัฐบาลแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนอย่างเงี้ยพอดีลูกชายก็ได้รับแจกแท็บเล็ตมาเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านมาเขาก็บอกว่าพ่อครับมีมิวสิกวิดีโอของพ่ออยู่ในแท็บเล็ตที่ครูแจกมาให้ด้วยอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรลูกอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเพลงในหลวงครับเป็นรูปที่มีทุกบ้านเราก็บอกว่าเออดีแล้วลูกเดี๋ยวเขาบอกว่าผมอ่ะไปบอกเพื่อนๆว่าพ่อผมกำกับเพลงนี้ค่ะแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นตบมือให้กับเขาให้กับลูกพี่ต๋อมในห้องผมว่าอันนี้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเมินมูลค่าไม่ได้เลยใช่ในชีวิตไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยฉันขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อแค่นี้เราก็แบบมีความรู้สึกว่าเออมันสุดแล้วนะที่เราทำมาตลอด20กว่าปีเนี่ยค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินเลยสักนิดเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนใช่มันหาไม่ได้อะมันหายากอะที่จะเจอเกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเชื่อว่านอกจากพี่ต๋อมแล้วลูกพี่ต๋อมเองก็ภูมิใจในโมเมนต์นั้นด้วยเหมือนกันใช่เขาบอกว่าปันก็ดีใจบอกว่านี่ก็บอกว่าพ่อแล้วเพื่อนก็ตบมือปันก็ดีใจมากอย่างเงี้ยปันก็ทุกวันนี้ผมถามเขาว่าอยากเป็นอะไรลูกตอนนี้ขึ้นป.4แล้วค่ะบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับเหมือนพ่อเขาบอกว่าอาจจะไม่เหมือนเพราะว่าพ่อแต่ปันจะทำหนังแอนิเมชันเป็นยุคใหม่ของเขาเขาซึมซับอ่ะเราไปกองถ่ายเขาก็นอนอยู่กับทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเขาคงจะซึมซับแล้วเขาก็คงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเขาคือเขาชอบเล่าชอบเล่านิทานชอบแต่งเล่าเรื่องเล่าเรื่องบางเราว่าเออแล้วแต่ค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเดี๋ยวรอดูนะคะผู้กำกับแอนิเมชันตัวน้อยหนามว่าปั่นๆนะคะแล้วเรื่องของเป้าหมายในชีวิตพี่ต๋อมเองนะคะในแง่ของการทำงานพี่ต๋อมว่าเฮ้ยมาสุดแล้วแหละเราได้รับความรู้สึกภูมิใจแบบนั้นในการทำงานให้กับถวายพระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ในด้านของการใช้ชีวิตพี่ต๋อมวางแผนยังไงไปบ้างเช่นในเรื่องของการเกษียณหรือว่าการดูแลลูกๆคือจริงๆบอกวางไว้ก็เหมือนไม่วางยังไงคะคือเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมองไปหลายปีส่วนใหญ่ตัวเราเองนะเราจะมองถ้าเป็นเราก็คือมองปีต่อปีมองวันต่อวันแต่บอกว่าสิ่งที่คิดอยู่ว่าแล้วถ้าเราเลิกจากอาชีพนี้เราจะไปทำอะไรก็มีอย่างเดียวก็ยังคิดไม่ออกวันนี้แต่มีอย่างนึงคือเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผน uh-huh. เรื่องเงินเรื่องการออมเรื่องการเอาเงินไปทำอะไรถึงจะเพิ่มค่าได้เพิ่มค่าแล้วสามารถเลี้ยงดูเราตอนที่เราปลดระวางแล้ว อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่ข้าราชการเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการฝากระยะยาวกับแบงค์หรือการประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆประกันสุขภาพจะทำไว้เยอะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะส่งผลตอนที่เราเกษียณแล้วอย่างอาชีพในวงการบันเทิงเองพี่ต๋อมก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีรายได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเราเก็บเงินยังไงคะตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเราใช้จ่ายยังไงบ้างหรือคนในรอบข้างเราเพื่อนร่วมงานของเราอะค่ะพฤติกรรมเป็นยังไงเรื่องการเงินจริงๆจริงๆคนทำอาชีพนี้คือไม่ค่อยคิดยาวไกลมากเขาก็จะคิดกันวันต่อวันนะก็อะไรอะคะคือการมันจะขาดกันเสมอระหว่าง
ศิลปะกับตัวเลขมันมีความรู้สึกว่าเออมันจะไม่ชอบเรื่องตัวเลขใช่มันจะไม่สามารถคือสมมติไปนั่งร้านอาหารดิ้งทานปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยคงมันจะไม่คิดเลยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่หรือเรามีความรู้สึกว่ามันจะเต็มเลยมันคงมันคงนั่งคุยกันแล้วแบบที่เราว่าร้านนี้มันดีไซน์เก๋ดีนะเอ๊ะเรามาถ่ายกันตรงนี้ดีไหมหรือมันจะคิดแต่เรื่องงานเรื่องอาร์ตเรื่องยุคอะไรต่างๆมันเขาจะไม่ค่อยคิดมันจะไม่เหมือนสายการเงินใช่สมมติว่าหนุ่มแบงค์ไปกินมันก็คงจะคิดบ้างแหละว่าเขาคงจะวางการใช้เงินเขาไว้ทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆไอ้นี่คงไม่ค่อยเท่าไหร่จะบอกว่าทำอาชีพนี้แล้วรายได้ดีอะไรเรามีความรู้สึกว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นเราว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการทำงานมานานเรื่องของประสบการณ์เรื่องของทุกสาขาแหละถ้าคนที่อยู่ด้านนี้มานานอยู่บริษัทนี้เป็นที่ปรึกษาการเงินของบริษัทนี้เขาก็จะไปตามอาชีพของเขาตามค่าเวลาของเขาที่เขามีประสบการณ์มาเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเนาะแล้วก็ในการวางแผนเรื่องเงินต่างๆก็เหมือนจะไม่ได้วางมากส่วนใหญ่ก็จะรู้กับแบงค์นี้ให้ชวนให้สะสมแบงค์นี้อันนู้นอันนี้มาต่างๆแล้วก็ทำได้ประมาณนี้แหละแปลว่าขั้นตอนในการที่จะจัดการเงินของพี่ต่อไปก็คือมาจากการชักชวนของคนในธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่เขานำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเราก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรดักต์ด้วยใช่ไหมมันก็มาศึกษาดูว่าอ๋อมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่ามันจะได้คืนเมื่อปีอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อมันลดภาษีได้ด้วยโอเคก็ว่ากันไปอันนี้คือในระบบของเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องตัวเลขส่วนอย่างอื่นในเรื่องของส่วนใหญ่แปรรูปไปเป็นบ้านเป็นที่ดินที่ดินอะไรบ้างเป็นสิ่งของเป็นอะไรบ้างซึ่งไม่รู้ว่าเราอ่ะมันจะมีมูลค่าในอีก10ปีที่มันไม่มีเลยก็ไม่รู้ อันนี้แต่มันเป็นความชอบนำมาก่อนแล้วทำไมเราถึงไปเลือกเวลาไปซื้อที่ดินหรืออสังหาเนี่ยเลือกจากอะไรคะหนึ่งเอาจะต้องไปอยู่อาศัยไปพักผ่อนต้องเป็นหลักว่าตัวเองต้องสุขก่อน จะไม่ไปแบบตรงนี้น่าจะเป็นมูลค่ามากเลยนะเพราะว่าโรงงานมันเริ่มมาแล้วพี่ซื้อไว้เถอะไม่ใช่แบบนี้อันนี้แบบว่าเอาชอบก่อนเป็นหลักอ๋อชอบใกล้มีป่าไม้มีทะเลมีการพักผ่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ก็มีแล้วก็มีบ้างครับมีไว้บ้างให้มันมีแต่มีความมันต้องเป็นมูลค่าแต่คิดไม่คิดมันต้องเป็นมูลค่าขึ้นแน่นอนในอนาคตแน่ๆมันไม่มีทางลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงทุนกับมันไปแต่ไม่ได้ยังไม่ได้คิดอ๋อมีเงินเท่านี้เราจะไปเปิดธุรกิจขายลูกชิ้นปลาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ได้คิดไม่ออกแต่จริงๆพี่ต๋อมก็มีช่วงนึงไปทำธุรกิจเองเปิดบริษัทด้วยเหมือนกันเป็นยังไงคะตอนนั้นคือไอ้การเปิดบริษัทแบบเนี้ยมันโอกาสเสี่ยงมันไม่มีหรอกการเสี่ยงคือเราแม่งฝีมือตกแค่นั้นเองในการทำโปรดักชันนะเพราะว่าเขาจ้างเนี่ยคือจ้างที่บุคคลเลยจ้างที่อ๋อพึ่งกับที่ตัวที่ผลงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าฝีมือเรายังไม่มาตรฐานมันก็ไม่มีทางเจ๊งมันก็มีอยู่แล้วงานมีมาเรื่อยๆแต่ส่วนที่เรารู้สึกว่าผิดพลาดคือเราดันบริหารไม่เป็นทีนี้ยังไงคะคือไม่สนใจเรื่องตัวเลขอ๋ออย่างที่คุยกันใช่บางทีลูกค้าพวกนี้บอกเฮ้ยเอาเลยหนุกเลยทำแม่งเลยหมดเลยไม่ต้องเอากำไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดเต็มเออไม่ได้สนใจตัวเงินเลยเขาถ่ายสองคิวซัดแม่งสองวันเลยแบบไม่ต้องสนใจงานเรามาทั้งชีวิตเราทำมาจะมันเสียได้ยังไงวะมันจะเป็นมักประมาณแบบเฮ้ยอย่างนี้บ่อยๆเข้าพอปิดบิลลิ่งกันทีปีนึงพี่พูดอย่างนี้ประมาณ10กว่าครั้งที่ในปีที่ผ่านมาคือมันไม่มีกำไรเลยบางกงควักออกไปด้วยควักเนื้อด้วยมันก็เป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าแล้วก็ต้องมาสนใจเรื่องตัวเลขก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามันเราก็เริ่มเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ก็ลองกลับไปเป็นอย่างนั้นดูแล้วก็ยังได้กำกับมีคนดูตัวเลขให้เราแล้วคือ
นายทุนแล้วก็ได้กำกับอยู่ด้วยตัวไหนอยากกำกับก็เราคือจุดมุ่งหมายที่เราไปอย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้กำกับได้ดีที่สุดเพราะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องตัวเลขเงินกำไรขาดทุนอันนี้เราก็ทำในภายใต้บริษัทใหญ่เลยที่เขามีคนดูแลเรื่องนี้ให้เราอยู่แล้วใช่ดูแลเราอยู่แล้วเราก็ได้เงินเดือนได้แล้วแล้วเราก็มีเวลาได้กับทีนี้เราเข้าใกล้ด้วยคือได้ตั้งแต่คิดเพลงด้วยเลยพอคิดเพลงปุ๊บเรารู้เลยว่ามิวสิควิดีโอมันจะเป็นแบบไหนค่ะศิลปินมันจะเป็นใครเป็นวงลักษณะไหน มันรู้ตั้งแต่ไปทำตั้งแต่ขั้นตอนนั้นเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกถ้าเราเป็นบริษัทเองคือเขาส่งเพลงมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายเป็นปลายน้ำใช่เราก็เลยกลายเป็นเฮ้ยสนุกกับแบบนี้ด้วยทีนี้ไปขุดรากเหง้าความดีของมันออกมาให้หมดไอ้นักร้องคนนี้มันมีดีตรงไหนวะเพราะฉะนั้นในการทำมันเลยแบบโอ้มันเลยละเอียดมันเลยชอบแล้วเราไม่ต้องมาเดือนนึงทำมิวสิควิดีโอ8ตัวถึงจะอยู่ได้ไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นไม่จำเป็นเอาให้มันดีที่สุดดีที่สุดจะตัวเดียวก็ได้เพราะว่าแต่เราทุ่มไม่เต็มที่ใช่เพราะว่าเราไม่สนแล้วเรามีเงินเดือนแล้ว มีคนเขาจ่ายเราประจำแล้วก็เลยเป็นกลับมาทำงานบริษัทก็ดีบทเรียนในชีวิตของพี่ต๋อมตั้งแต่เดย์วันที่เข้ามาอยู่ในแวดวงนี้นะคะทั้งเรื่องของการทำงานความภาคภูมิใจปัญหาอุปสรรคแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะถ่ายทอดหรือว่าให้กำลังใจกับคนรุ่นหลังๆที่ดูอยู่ยังไงบ้างคือเอาตัวเองเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าเจอมาเกือบทุกรูปแบบแล้วก็อยากจะบอกน้องๆเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าวันนี้ไอการทำงานบางทีอะนะการเอาเงินตัวเลขตั้งตลอดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช้แบบนี้ทั้งหมดก็ไม่ดีเรามีความรู้สึกในการทำงานอะไรต่างๆนานาเหมือนที่บอกว่าต้องถามตัวเองว่าสุขสนุกสุขกับมันหรือเปล่าไอผลตอบแทนไอเงินทองต่างๆนานาเราว่ามันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเราก็ใช้วิธีนี้มาตั้งแต่การทำงานแรกๆเลยคิดเสมอว่าเอาสิ่งที่เราอยากทำก่อนทำให้เต็มที่ให้มีความสุขต่อให้ไม่ได้เงินต่อให้มันไม่มีผลกำไรมากก็ทำมันถ้าเราสุขเพราะมีเงินไม่รู้มันจะสุขแบบนี้หรือเปล่าจนพอมันสุกมันก็ดีเงินมันมาเองด้วยใช่เพราะมันสุกมันดีคือชิ้นงานมันก็จะเริ่มดีเพราะมันทำจากความสุกเงินมันก็จะมาตามมาทีหลังทีนี้มันอาจจะไม่แสดงผลเมื่อ3ปี4ปีที่คุณทำงานหรอกมันจะแสดงผลเมื่อสั่งสมตกผลึกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทีนี้มันเป็นมูลค่าหมดเป็นมูลค่าเกิดขึ้นหมดโดยระยะเวลาที่เราสะสมมันมาเนี่ยมันก็มาส่งผลว่าเฮ้ยมันอยู่ได้นะ อาชีพนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้มันอยู่ไม่ได้แล้วเงินกำกับได้แค่นี้มันไม่มีทางอยู่ได้ถ้าคิดเป็นเรื่องของตัวเลขธุรกิจมันอยู่ไม่ได้แต่ไอ้ที่เราคิดแล้วเพราะว่าเราคิดแบบนี้มันก็ตั้งแต่ในวันที่ทำงานก็ตั้งแต่ทำแรกๆมาทำมาเรื่อยๆจนมันมีความสุขวัดออกมาแล้วมันสุขก็เราก็ทำต่อไปอันไหนไม่สุขเราก็เลิกทำถ้าสังเกตว่าระยะเวลาในการเดินเส้นทางเดินก็จะเห็นว่าเราเคลียร์อะไรออกไปบ้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่สุกอืมเราก็เอาสุกก่อนเอาสุกด้วยมันถึงจะดีค่ะความรู้สึกแต่ว่าต้องยอมรับว่าความสุขของพี่ต๋อมเองเนี่ยก็เกิดจากการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ก่อนแล้วแล้วพอรู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็พร้อมจะตัดมันออกสุขนิยมนะคะนี่คือนิยามของพี่ต๋อมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยร่วมคุยกับเรานะคะแต่เรื่องของการเงินพี่ต๋อมบอกว่าก็ไม่ได้มองข้ามนะคะแม้ว่าจะต้องบริหารจัดการทำงานให้เต็มที่แล้วก็ทำให้สุดความสามารถไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตในเรื่องของวัยเกษียณเองทุกคนก็มีแผนการที่วางไว้พี่ต๋อมเองก็วางแผนแล้วด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะดูบอกว่าเอ้ยไม่ได้วางแบบตั้งใจแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่ามีความพยายามนะคะที่จะเพิ่มค่าเงินในรูปแบบที่ตัวเองถนัดแล้วก็เข้าใจด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ต๋อมมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอ
ย่างที่เราเห็นนะคะว่าพี่ต๋อมเองนะคะลองมาหลากหลายรูปแบบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของมนุษย์เงินเดือนการทำธุรกิจนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเนื้องานแต่สุดท้ายนะคะพี่ต๋อมก็พบสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดก็คือการเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเหมือนนักธุรกิจนะคะที่จะต้องมาคิดเรื่องของกำไรกำไรเรื่องตัวเลขหรือว่างบการเงินนะคะและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้พี่ต๋อมนั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้นี่แหละค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนเราเห็นพี่ต๋อมเนี่ยซื้อของหลากหลายทีเดียวตามความรักแล้วก็ความชอบของตัวเองซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าสินทรัพย์เหล่านั้นสามารถเพิ่มค่าแล้วก็เป็นการลงทุนให้กับตัวเองได้ด้วยดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่านอกเหนือจากการลงทุนในรูปแบบปกติแล้วจะมีสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนอะไรอีกบ้างค่ะหากพูดถึงวิธีการเพิ่มค่าเงินในกระเป๋าเราท่านอาจคุ้นชินกับการฝากเงินในธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ซื้อหุ้นเป็นเจ้าของที่ดินหรือสะสมทองคำซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็ย่อมให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปตามแต่โอกาสและความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับแต่นอกเหนือจากการลงทุนแบบดั้งเดิมเหล่านี้แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้เช่นกันตัวอย่างของสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ก็เช่นงานศิลปะเหรียญสแตมป์รถยนต์นาฬิกาหรือบรรดาของเก่าทั้งหลายความสุขจากการเป็นเจ้าของจึงเป็นเสน่ห์ของสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนรูปแบบนี้จึงไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ผู้ซื้อตีราคาจากคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้นบางชิ้นอาจสร้างผลตอบแทนเป็น10เท่าแต่บางชิ้นนอกจากไม่สร้างกำไรแล้วยังอาจทำให้เราขาดทุนได้จึงขึ้นอยู่กับว่าใครมองขาดกว่ากันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะลงทุนในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าตลาดของสินทรัพย์ทางเลือกนั้นค่อนข้างแคบและไม่แพร่หลายเหมือนกับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมดังนั้นคนที่ลงทุนส่วนใหญ่จึงเกิดจากความชอบส่วนตัวซะมากกว่าข้อดีของสินทรัพย์ทางเลือกจึงเริ่มต้นจากการมีความสุขเมื่อได้ใช้หรือเป็นเจ้าของนอกจากนั้นยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแถมยังช่วยลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุนของเราอีกด้วยเพราะหากพอร์ตการลงทุนของเรามีสินทรัพย์พื้นฐานอย่างหุ้นและตราสารหนี้อยู่แล้วการเพิ่มสินทรัพย์ทางเลือกเข้ามาจะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสินทรัพย์ทางเลือกมีการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับสินทรัพย์พื้นฐานมากนักหรืออาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สินทรัพย์ประเภทหนึ่งมีราคาลดลงแล้วราคาของสินทรัพย์ทางเลือกจะไม่ได้ปรับตัวลดลงตามอย่างมีนัยสำคัญทำให้ผลตอบแทนโดยรวมในพอร์ตมีความเสถียรมากกว่าลงทุนสินทรัพย์ไม่กี่ประเภทแต่ข้อจำกัดของสินทรัพย์ทางเลือกก็มีเช่นกันนั่นก็คือสภาพคล่องต่ำเพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายมากนักการเปลี่ยนมือส่วนใหญ่จึงเกิดจากคนรู้จักหรือคนในวงการที่เล่นของประเภทเดียวกันรู้แบบนี้แล้วลองเหลียวมองของที่คุณหลงไหลแล้วเปลี่ยนความชอบมาเป็นการลงทุนกันดีกว่าค่ะเพราะชีวิตมีวิธีคิดมากกว่าหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการลงทุนค่ะมีหลากหลายสินทรัพย์ให้เลือกมากกว่าแค่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะคะพี่ต๋อมเองก็เป็นต้นแบบให้เราได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาทำในหลากหลายรูปแบบทีเดียวลองทุกอย่างเลยนะคะจนสุดท้ายรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็คือเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ละคนก็มีสไตล์แล้วก็มีความชอบไม่เหมือนกันแต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่รักแล้วนะคะเรื่องของเงินจะกลายเป็นเรื่องรองลงมาแต่สร้างคุณค่าให้กับเราได้อย่างไม่รู้จบทีเดียวและนี่คือเรื่องราวของเงินทองต้องวางแผนที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วรอติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะว่าเราจะชวนไปพูดคุยกับใครนะคะ